มอร์นิ่งค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปังปอน JS อย่างเป็นทางการนะคะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้อาบน้ำนะคะแล้วก็แต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคือปกตินะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะแต่งตัวใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะต้องใส่ชุดนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีดผ้าก่อนคือบางวันอะเราก็ไม่ต้องรีดผ้านะเพราะว่าเราใส่ชุดปลายเวทไปเรียนแต่ว่าวันนี้เราใส่ชุดนักศึกษานะคะเราก็เลยต้องรีดผ้าก่อนทุกคนคือเราอะก็เพิ่งมาอยู่หอใช่ไหมตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่ได้ถ่ายมุมห้องให้ทุกคนอะดูเท่าไหร่นะเพราะว่าคือเรายังจัดของไม่เรียบร้อยด้วยแล้วคือห้องของเราก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเอาไว้ให้ปอนเนี่ยจัดห้องของปอนก่อนเนาะแต่ปอนอาจจะมาทำทัวร์ห้องแล้วก็จะมารีวิวหอให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะและนี่ก็คือลุคในการไปเรียนมหาวิทยาลัยของเราในวันนี้นะคะทุกคนคือจะบอกว่าปอนอ่ะมีลุคในการไปเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะเยอะมากคือแล้วแต่ว่าบางวันอ่ะเราอยากแต่งตัวแบบไหนใช่ไหมก็ถ้าเกิดใครอยากให้ปอนทำคลิปที่แบบเกี่ยวกับการแต่งตัวไปมหาลัยหรือแบบลุคที่แบบปอนแต่งตัวไปมหาลัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะถ้าเกิดอยากให้ทำนะโอเคทุกคนหลังจากที่เรานะคะจัดการตัวเองนะคะแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำอาหารเช้ากินกันทุกคนอาหารเช้าของปอนอ่ะก็ง่ายๆเลยนะคือช่วงเช้าเนี่ยปอนจะไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่เนาะถ้าบางวันเนี่ยปอนหิวข้าวปอนก็จะไปกินข้าวที่มหาลัยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปอนก็จะทำกินที่ห้องก่อนไปเรียนนั่นเองของเรานะคะก็อาจจะหน้าตาแปลกๆหน่อยเนาะก็คือเราก็กินอย่างนี้แหละนะคะปกติเนาะระหว่างทานอาหารเช้านะคะหรือว่ากิจกรรมทุกเช้าเลยเนี่ยปอนก็จะเช็คไลน์กลุ่มนะคะว่าในกลุ่มเนี่ยมีข่าวสารอะไรบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะสั่งงานเร่งด่วนหรือว่าเลื่อนเวลาเรียนนะคะหรือมีข่าวสารอะไรอาจารย์ก็จะแจ้งทางกรุ๊ปไลน์เนาะหลังจากเช็คไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาติดตามข่าวสารในโซเชียลนะคะแล้วก็เล่นโซเชียลทั้ง Facebook Instagram หรือว่า Twitter นะคะก็ติดตามข่าวสารทั่วไปเลยในบางวันถ้าเวลาเหลือเยอะนะคะปอนก็จะมาตรวจสอบความเรียบร้อยของคลิปเนาะมานั่งตัดคลิปนะคะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็ใกล้ได้เวลาไปเรียนแล้วเนาะวันนี้เรามีเรียนตอน 9:30 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเผื่อเวลาเดินทางไปประมาณ 15-20 นาทีนะคะก็เราก็จะออกจากห้องประมาณ 9:15 นั่นเองของที่เราเอาไปเรียนส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ้าช่วงหน้าฝนนะคะหรือว่าช่วงที่ฝนตกบ่อยๆเนี่ยปอนก็จะพกร่มไปด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาวเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้พกร่มไปนะลิฟต์กับกระจกนะคะทุกคนก็เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้แล้วก็โทรศัพท์นะคะอันนี้ขาดไม่ได้แน่นอนสำคัญมากโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวเสร็จหมดทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะไปเรียนกันแล้วเนาะโอเคงั้นเราก็ไปเรียนกันเลยก่อนออกจากห้องทุกครั้งนะคะปอนก็จะมาปิดสวิตช์ไฟนะคะแล้วก็ปิดไฟให้หมดเลย
เห็นมีบางคนถามมานะคะว่าปอนเนี่ยเดินทางไปเรียนยังไงก็เดี๋ยวปอนจะมาบอกในคลิปนี้เลยเมื่อเราออกจากห้องมานะคะปอนเนี่ยก็จะเดินไปตรงจุดรอรถตู้นะคะที่หอของปอนเนี่ยก็จะมีรถตู้บริการรับส่งจากที่หอนะคะไปตรงทางเข้ามหาวิทยาลัยรถตู้ของหอนะคะก็จะมาส่งตรงฝั่งตรงข้ามของทางเข้ามหาวิทยาลัยเลยก็คือมองไปนะคะก็จะเห็นเป็นทางเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าทางเข้าเชียงรากหนึ่งนั่นเองตรงนี้เลยเราก็จะเดินข้ามสะพานลอยนี้ไปนะคะนี่ทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะก็เดินข้ามสะพานลอยไปแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยได้เลยวันนี้เรามีเรียนกันที่อาคารเรียนรวมนะคะหรือว่า SC เราก็จะเดินมาตามทางเดินนะคะผ่านคณะเศรษฐศาสตร์ตรงไปเรื่อยๆเลยฮัลโหลอันนี้คือ2คนแรกที่เรามาเจอนะคะในวันนี้อันนี้ก็คือ L เดี๋ยวเราจะแปะ IG ไว้ให้ชิปอันนี้ก็คือน้องกรนะคะเห็นอย่างนี้เขาเป็นนักกีฬาทีมชาตินะทุกคนถึงห้องเรียนของเราแล้วนะคะทุกคนคือปกติอะโต๊ะเรียนอะจะแบบติดๆกันเลยนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิด -19 นะคะเราก็จะต้องเว้นระยะห่างกันนิดนึงแอปไทยแอปไทยได้เท่าไหร่ครับมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วบอกว่าล็อกเลยครับด้านหลังตรงนี้ด้วยครับด้านหลังตรงนี้ด้วยผู้ที่มาสายที่สุดโอเคทุกคนปอนก็ขอตัวเรียนก่อนนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ปอนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย